คือจริงๆแล้วนะครับสำหรับปักเป้าเนี่ยเป็นปลาที่มีปริมาณเยอะและผมก็มั่นใจว่าเราทุกคนเคยกินปักเป้ามาหมดแล้วกล้าพูดเลยครับว่าเราเคยกินปักเป้ากันมาหมดแล้วทุกคนจริงเหรอใช้คำนั้นได้เลยเหรอใช่การเนี่ยเราขอพูดไปก่อนเลยนะฟุตเทจอันเนี้ยเดี๋ยวตากล้องโปรดิวเซอร์ทุกคนจะต้องกินอันนี้หมดถ้ามันได้ออกเนี่ยแต่ว่ารอด วันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปเจอกับปลาชนิดหนึ่งที่ไม่ได้หายากไม่ได้แปลกไม่ได้ประหลาดใดทั้งสิ้นถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เราเคยทำมาแต่สิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องราวของมันที่มันถูกห้ามขายถูกไม่ให้เราได้สัมผัสรสชาติของมันปลาวันนี้เป็นตัวอะไรครับพี่ออฟนี่ครับเฮ้ยตัวมันกลมขนาดนี้เหรอพี่อันนี้เป็นลูกตามันไอ้จริงๆก็คืออย่างนี้อ่ะนั่นก็คือพี่เป้าสายันสัญญานั่นเองครับทุกคนหรือปักเป้าที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับสายันขายไก่ใครจะซื้อนี่วันนี้ทำไมถึงเลือกปลาปักเป้ามานั่งคุยมีอยู่ทีนึงซอมถามว่าพี่ปักเป้ามันขายในไทยได้ไหมซอมมีคำถามมาปักเป้าเนี่ยเอาตรงๆคืออิลลิกอลผิดกฎหมายถ้าทำการซื้อขายในเมืองไทยถือว่าผิดกฎหมายนะครับแค่ซื้อไปก็ผิดแล้วไม่ได้หมายความว่าเอาไปกินหรือไปทำแล้วไม่เกี่ยวเลยแค่ผมเดินมาซื้อต่อจากพี่ออฟพี่ออฟขายผมผิดแล้วก็คือปักเป้าเนี่ยโดยหลักแล้วห้ามขายชิ้นส่วนหรือขายยกตัวขายอะไรที่เกี่ยวกับปักเป้ากฎหมายไทยถูกห้ามไว้นะครับเป็นการออกกฎหมายครอบคลุมเพราะว่าประเทศไทยขาดการศึกษาคือจริงๆแล้วนะครับสำหรับปักเป้าเนี่ยเป็นปลาที่มีปริมาณเยอะและผมก็มั่นใจว่าเราทุกคนเคยกินปักเป้ามาหมดแล้วกล้าพูดเลยครับว่าเราเคยกินปักเป้ากันมาหมดแล้วทุกคนจริงเหรอใช้คำนั้นได้เลยเหรอใช่ทำไมอะครับต้องถามว่าคุณกินปูอัดไหมสำหรับโรงงานลูกชิ้นปูอัดที่ไม่แปรรูปที่ไม่ค่อยได้สนใจมาตรฐานอะไรนะเขาก็จะมีการใช้เนื้อปลาเนื้อขาวอะไรก็ได้ที่เป็นปลาเนื้อขาวแม้แต่ฉลามแม้แต่กระเบนแม้แต่อะไรเงี้ยเขาจะเอามาเพื่อทำเป็นเบสซูริมิซูริมิคือเนื้อปลาบดปักเป้าก็เป็นหนึ่งในอินกิเดียนที่มีการเอาไปใช้ปักเป้ามีสิ่งที่ยากที่สุด3อย่างอย่างแรกคือ identify มันแยกชนิดพันธุ์มันให้ออกเพราะปักเป้าแต่ละชนิดมีพิษไม่เหมือนกันบางชนิดไม่มีพิษต้องบอกว่าปักเป้าในเมืองไทยมีเยอะนะครับเป็น100ชนิดเลยเช่นปักเป้ากล่องปลาเป่ากอกถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มประเภทปลาเป้าหรือปลาวัวชนิดหนึ่งซึ่งอาจเป็นว่าบางชนิดเนี่ยมันทั้งมีพิษและไม่มีพิษแหละผสมปนเปกันไปคือต้อง identify ให้ได้ก่อนจากนั้นแล้วเมื่อเราแยกชนิดมันได้แล้วยังไงต่อพี่2รู้ว่าส่วนไหนมีพิษไม่มีพิษโดยหลักเกณฑ์แล้วเนื้อเพียวๆของปลาเป้ามักจะไม่มีพิษแต่ถ้าเป็นเครื่องในเป็นหนังเป็นอวัยวะภายในแต่ละชนิดมีพิษไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละส่วนแต่ละพาร์ทเราต้องมีความรู้แล้วก็อันที่3คือแหล่งที่มาฤดูกาลแหล่งที่มากับฤดูกาลก็สำคัญปลาที่จับจากทางอ่าวไทยมักจะมีพิษเยอะกว่าทางอันดามันเฮ้ยอันนี้แปลกใหม่นะเพราะอ่าวไทยมันดูเหมือนเป็นทะเลที่ปิดกว่าถ้าเทียบกับอันดามันนะแต่มันก็มีเรื่องของแหล่งตะกอนที่ทับถมกันเยอะกว่าสาหร่ายหรือว่าแพลงก์ตอนอะไรต่างๆก็จะเยอะกว่าต้องบอกก่อนว่าพิษของปักเป้าเนี่ยคือพิษเทโทท็อกซินส่งผลต่อระบบประสาทการควบคุมการทำงานของประสาทโดยมันจะไปแยกเกลือออกจากระบบประสาททำให้การเชื่อมต่อของระบบประสาทมันเชื่อมต่อไม่ได้เหมือนกับเรานั่งๆเงี้ยเราจะชาเริ่มจากชาลิ้นแข็งพูดไม่ได้มึนงงหนักๆก็กล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นแล้วเทโทท็อกซินเนี่ยไม่สามารถที่จะมียารักษาวิธีรักษาก็คือให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาขับปัสสาวะขับมันออกไปได้แค่นั้นและรักษาตามอาการซึ่งแปลว่าถ้ารอดก็รอดก็รอดถ้าไม่รอดก็ตายซึ่งวันนี้เราจะพาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีบนโต๊ะเลยนะปกติเปิดมาเราต้องเห็นแล้วนะเราจะพาคนดูไปเจอกับปักเป้าชนิดไหนครับพี่วันนี้ที่คุยกันเนี่ยเราจะคุยเรื่องปักเป้ายักษ์มันจะเป็นกลุ่มปักเป้ากลุ่มหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่กินได้จะมี2ชนิดก็คือปักเป้าลายแผ่นที่กับปักเป้ายักษ์แต่ลายแผ่นที่เนี่ยผมยังไม่เคยลองแต่ปักเป้ายักษ์เนี่ยผมปกติได้ถ้าเพื่อนได้มาผมจะมีการให้เพื่อนจัดการให้ถูกต้องอิเคจิเมะเก็บกีบห่ออย่างดีก่อนเอามากินซึ่งผมทำกินเองของผมนะไม่ได้ขายใครนะต้องบอกก่อน แล้วบังเอิญว่าตอมมาติดต่อมาว่าเออพี่ปักเป้าในไทยมันกินได้ไหมอยากลองอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมอะเดี๋ยวตอนเราถ่ายเนี่ยก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูกระบวนการทั้งหมดเพราะผมต้องการที่จะไม่ให้ใครเห็นว่าทำยังไงไม่งั้นเนี่ย
เดี๋ยวมันจะมีการไปทดลองใช่เอ้ยเดี๋ยวลองกินเองมาๆๆใช่เป็นจำๆเอาหน่อยแล้วกันนะต้องบอกก่อนนะ Don't try this at home นะครับ อย่าคิดว่าทำแล้วลองทำดั้งไม่ๆๆๆเดี๋ยวเรามาดูผ่านรายการเรากันว่ากินไปแล้วผมนี่แหละจะเป็นยังไงไปครับไปถึงเวลาที่จานเนี้ยเราขอพูดไปก่อนเลยนะฟุตเทจอันเนี้ยเดี๋ยวตากล้องโปรดิวเซอร์ทุกคนจะต้องกินอันนี้หมดถ้ามันได้ออกเนี่ยแต่ว่ารอด มีอะไรอยากบอกพี่ไหมสมขอฝากรายการให้ทุกคนย้อนกลับไปดูซอสใต้สมุทรทุกตอนให้ถึงล้านวิวแค่นั้นแล้วครับ เอาแล้วนะเฮ้ยปักเป้าครั้งแรกในชีวิตมันควรกินยังไงพี่วิธีการกินของเขาเนี่ยเขาจะคีบคีบตัวต้นหอมวางไว้ตรงกลางคีบพริกใส่ไปหน่อยแล้วก็เนื้อปลาม้วนแล้วก็ค่อยจุ่มปนสึกเราไปพร้อมๆกันปุ้มเฮ้ยอร่อยนะมันมีรสชาติเฉพาะของมันบางอย่างที่แบบคือตอนแรกที่ช้าเนี่ยเพราะว่านึกอยู่ว่ามันเป็นรสชาติของต้นหอมหรืออะไรที่เรากินเข้าไปหรือเปล่าอ่ะงั้นเพียวๆจิ้มโชยุเออเดี๋ยวลองเพียวๆสักหนึ่งนี่เด้งผมบอกเลยนะไม่ใช่ไก่ถ้าเป็นสดอ่ะไม่ใช่รสเหมือนไก่ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นปักเป้าอ่ะอร่อยอร่อยใช้คำว่าอร่อยได้เลยนี่คือเหตุผลแน่ๆว่าทำไมคนเขาถึงกินกันซอมพี่ว่าอันนี้คือชิ้นที่พี่บอกว่าเป็นที่เขาแย่งกินนี่นะใช่มันเป็นกล้ามเนื้อบังคับคีบอุ้ยเหมือนปีกไก่เหมือนปีกกางละหั่นเลยเนาะจิ้มเกลือนี่อย่าลืมนะครับของทอดทุกครั้งลองชิมกับเกลือเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กันไปความกรอบอยากให้ทุกคนดูเนื้อด้านในที่ถูกกัดเข้าไปอ่ะคือไม่แปลกนะที่คนจะพูดว่ามันเหมือนไก่เพราะเหมือนไก่จริงๆแต่มันคือไก่ในแบบที่จุยซี่มากๆฉ่ำมากๆมันเนื้อมันนุ่มละมุนรสชาติที่ได้ออกมาอันนี้พี่ไม่ได้หมักอะไรเพิ่มเลยครับเมื่อกี้ก็ที่เห็นพี่แรกเสร็จก็โยนให้ไปทอดแค่นั้นเลยไม่ได้หมักไม่ได้เลยเออนี่คือแบบรสชาติกลมกล่อมมากอ่ะอร่อยแบบใช้คำว่าอร่อยได้แบบเปืองเลยอ่ะจริงๆอันนี้แบบอร่อยเลยอ่ะการคอนเฟิร์มว่านี่คือหนึ่งในของทอดชั้นดีที่ควรลองวันนี้ที่ทุกคนกำลังดูอยู่ญี่ปุ่นอาจจะเปิดประเทศแล้วคุณลองเซิร์ชหาเลยปลาปักเป้าทอดนิดนึงผมเพิ่มนิดนึงหลังจากถ่ายเทปนี้เสร็จส่วนมีพิษนะว่าจะเป็นหนังเป็นเครื่องในเป็นลูกตาเป็นเหงือกเนี่ยผมจะเอาไปเผาทำลายญี่ปุ่นเวลาของที่มีพิษเขาจะใส่ไปในตัวปี๊บแล้วแปะไว้ว่าไบโอฮาซาร์ดห้ามเอาไปรับประทานต่อนี่คือหนึ่งในข้อกฎหมายที่เขาต้องควบคุมฉะนั้นเหมือนกันทำแล้วต้องทำให้ครบลูกเราต้องให้มันได้มาตรฐานวันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากครับที่พามาเปิดโลกโหมือมันไปหมดเลยยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอสใต้สมุทรเราด้วยเราเชื่อว่าเรามีแฟนๆคลับเนี่ยกลุ่มเล็กๆนะที่โหตั้งแต่ลงวันแรกเนี่ยกดดูทันทียังไงขอบคุณทุกคนมากที่ยังติดตามถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีกระดูกระวังนะไก่ทอดไก่ทอดจริงนี่ถ่ายอยู่อ่ะเนี่ยถ่ายด้วยไก่ทอดใช่ไหมแล้วฉ่ำมะฉ่ำมะทำเลยไม่มีความเป็นปลาเลยพี่ใช่ป่ะมันไม่มีความเป็นปลาอยู่เลยเว้ยเหมือนไก่ตกน้ำอ่ะไก่ตกน้ำ